participle คุณไหมคะลูกนะถามหน่อยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะมาให้ดอกไม้พี่ด้วยตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นกระทำเองเป็นรูป ing หรือช่อง3คะเด็กๆหากระทำเองเป็นรูป verb ing ถ้าถูกกระทำเป็นรูป verb ช่องเก่งมากค่ะนะคะและแบบสุดท้ายของ modifier นะคะได้แก่อะไรคะ punctuation แปลว่าเครื่องหมายวรรคตอนค่ะนะคะน้องๆ please send the following items ได้โปรดส่งนะคะแปลว่าเครื่องหมายวรรคตอนนะคะเครื่องหมายต่างๆใครไม่รู้จดไว้ค่ะ items แปลว่าสิ่งอะไรคะสิ่งของนะวันนี้พี่นันไม่ได้โฟกัสเรื่องการแตกสับพยายามจะเอาเรื่องแกรมมาให้ได้ก่อนนะคะได้โปรดส่งสิ่งของดังนี้ค่ะน้องๆเงยหน้าดูจอทีวีพร้อมกันค่ะอันนี้แถวบ้านเรียกโคอะไรโคลอนพี่นายบอกว่าหลังเครื่องหมายทั้งหมดทำหน้าที่เป็นส่วนขยะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ตามมาที่ต้องส่งไปได้แก่อะไรบ้างลูกพาสอะไรพาสปอร์ตกับบัตรประชาชน ID card ย่อสั้นๆว่า ident อะไรคะ identification card อะไรแปลว่าระบุบ่งชี้นะ ident อะไร identify ident อะไรIdentify ย่อสั้นๆ ID card นั่นเองค่ะนะคะน้องๆคะบางคนอาจจะมึนงง participle พี่ขอพูดเน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะมักไว้หลังคำที่มันขยายแบ่งออกเป็น2แบบได้แก่ present participle กับ past participle เงยหน้าบอกพี่ค่ะ present participle คือนามนั้นจะต้องกระทำเองเป็นรูป ing หรือช่อง3 ing หรือช่อง3จ้าที่รัก ing ถ้าถูกกระทำเป็นรูปverb ช่อง3ค่ะนะเพราะฉะนั้นนี้คือ mo อะไรคะเด็กๆคะ modifier ค่ะนะคะและนะคะน้องๆคะ tree tactics นะคะอันนี้นะคะคือแผนภาพต้นอะไรคะต้นไม้นะคะเป็นกลยุทธ์แบบต้นไม้ที่จะทำให้น้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดพี่ขอทิ้งท้ายไว้ก่อนที่จะไปเทปถัดไปค่ะลูกนะทุกคนคะเวลาที่เรานะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง verb ทุกคนลอกตามแผนภาพนี้ค่ะให้หนูคิดอย่างเป็นระบบนะคะถ้ามันวัดเรื่อง verb พี่แนนถือว่า verb เนี่ยเป็นรากสำคัญเลยอะไรแปลว่ารากคะ root พี่แนนจึงเรียกชื่อนะคะแผนภาพนี้ว่านะคะ root tree หรือ verb อะไร verb tree ถ้าข้อสอบวัดเรื่อง verb ให้เราคิดเป็น2 อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกคือว่ามันเป็น finite หรือ non อะไรคะnon finite finite แปลว่ากริยาอะไรกริยาแท้กริยาแท้จะมีทดสอบอยู่ไม่กี่เรื่องค่ะ1คือ tense 2คือ voice 3คือ helping verb นะคะและสุดท้ายคือ subject and verb agreement จดลงไปค่ะนะคะกริยาแท้วัดอยู่4เรื่องค่ะลูกนะคะ1เรื่องของเวลานะคะเวลาได้แก่อะไรคะเด็กๆคะ tense นะคะเรื่องของอะไรคะกระทำเองนะคะกับถูกกระทำนะคะว่าประธานกระทำเองหรือประธานถูกกระทำอันนั้นเรียกว่าอะไรนะเด็กๆคะเรียกว่า voice และกริยาช่วยภาษาอังกฤษเรียกว่า helping อะไร helping verb นะคะและสุดท้ายความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยาภาษาอังกฤษใช้คำว่า subject and verb agreement พูดตามพี่ค่ะ subject and verb agreement ไม่ดีเลยค่ะ subject and verb น่ารักมากค่ะนะคะถ้า verb ไม่แท้มักทำหน้าที่เป็นส่วนขยายจำไว้นะมันไม่ใช่ verb แท้เนี่ย 90% เป็นส่วนขยายค่ะนะคะทุกคนจด tree ตามพี่ทิ้งไว้ก่อนจะไปเทปหน้าค่ะลูกขยายคำนามขยาย verb ขยาย adjective และขยาย preposition ค่ะขยาย preposition นะคะมีรูปเดียวหลัง preposition ต้องเป็นรูป verb ing นะคะขยาย adjective มีรูปเดียวต้องเป็นรูป to in อะไรคะ to infinitive ค่ะจดลงไปค่ะลูกto infinitive ค่ะหลัง preposition เป็นรูปเดียวอะไรนะเด็กๆคะ verb ing หลัง adjective เป็นรูป to infinitive นะคะและถ้าขยาย verb มีหลายรูปเลยอาจจะเป็นรูป verb i
ing เป็นรูป verb ที่ไม่ผ่านเรียกว่า in อะไรนะเด็กๆคะ infinitive นะคะ infinitive มีกี่แบบ2แบบแบบ with to กับ without อะไร without to และบางตัวสามารถตามได้ทั้งนะคะ to infinitive และ verb ing ค่ะเพราะฉะนั้นแบบที่ตามได้ verb เนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะทวนใหม่พร้อมกันค่ะนะคะน้องคะ verb ing verb infinitive infinitive with to และ infinitive with to หรือ verb ing ก็ได้และอันสุดท้ายขาสุดท้ายค่ะลูกนะคะถ้าแบบที่ขยายคำนามแบ่งออกเป็น3อันถ้าเป็นกระทำเองเป็นรูป verb i อะไรคะลูก ing ถ้าถูกกระทำหนูว่าต้องเป็นรูป verb ช่อง3นะแต่ถ้าใช้ to infinitive แสดงจุดประสงค์ว่าเพื่อที่จะทำในอนาอะไรคะอนาคตเพื่อที่จะหรือที่จะทำต่อไปนั่นเองค่ะนะคะน้องอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเลยจดๆไปเนี่ยนะคะเรื่องนี้ต้องมีภาค2ค่ะนะคะไม่มีทางถ้าเกิดไม่ได้ฟังพี่อธิบายนะคะนั้นนะต้องติดตามตอนต่อไปนะไม่ทราบว่าจดเสร็จไหมคะลูกจดทันไหมคะทันนะคะลูกทวนครั้งสุดท้ายพร้อมกันเผื่อบางคนจดไม่ทันค่ะนะคะ verb ไม่แท้มักทำหน้าที่เป็นส่วนขยายขยาย preposition มีรูปเดียวคือ verb ing ขยาย adjective มีรูปเดียวคือ to infinitive ขยาย verb มีถึง4รูปด้วยกันคือ verb ing verb in หรือ to infinitive และมีแบบที่ตามได้ทั้ง2แบบคือแบบ to infinitive หรือ verb ing ก็ได้และสุดท้ายขยายนามมี3รูปกระทำเองเป็นรูป verb ing ถูกกระทำเป็นรูป verb ช่องเพื่อที่จะทำในอนาคตเป็นรูป to infinitive ค่ะนะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า verb tree คืออะไรในเทปถัดไปค่ะ